สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาระสำคัญของชีวิตคนเราหนีไม่พ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ให้ความสำคัญกันมากเหลือเกินและเบรกสุดท้ายครับก็จะมีการนำข้อมูลในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลมาฝากนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลจัดมาให้ครบช่องทางที่ว่านี้หมายถึงทาง SMS ครับพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับสำคัญยิ่งก็คือในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงกำกับด้วยนะครับว่าคุณเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนส่งมาที่4221606แล้วขออนุญาตให้ทุกท่านใช้กติกาเดียวกันนะครับใช้ข้อมูลวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ไม่ต้องแปลงวันให้ผมระบุวันที่เป็นของวันใหม่เข้ามาด้วยและถ้าจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือบอกกล่าวเลยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรถามเรื่องสุขภาพกังวลเรื่องไหนระบุมาถามในเรื่องของงานบอกอาชีพมาเลยครับใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วนะครับ024960493ถึง4และถ้าใครถนัดในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์โซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายวิธีเดิมๆครับยังไงก็คงจะไม่ปิดกั้นในส่วนของช่องทางนี้คือการเขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับหรือถ้าใครอยากสอบถามพูดคุยรายละเอียดต่างๆของรายการนะ0831997972หลากหลายช่องทางนะครับรองรับแล้วแต่ว่าท่านถนัดสื่อสารกับเราผ่านช่องทางไหนในเบรกที่1จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศทั้ง12ลัคนาราศีเบรกที่2จะเป็นการคุยสดฮะทั้งทาง SMS รวมถึงคุยกับสายที่โฟนอินเข้ามาส่วนเบรกสุดท้ายก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจดหมายอีเมลก็ดีหรือคำถามที่ฝากเข้ามาในเว็บไซต์ของทางสถานีรวมไปถึงปิดท้ายด้วยเลิกงามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ช่วงนี้จริงๆในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราเนี่ยล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่มากก็น้อยเขาบอกทุกวันนี้โลกแคบลงกว่าเดิมเยอะในเรื่องของการสื่อสารย่อโลกได้จริงๆช่วงนี้ก็อยากจะฝากนะครับผมได้เห็นข่าวคราวต้องบอกว่าหลายชิ้นข่าวเหมือนกันนะโดยเฉพาะประเด็นในแง่ของเศรษฐกิจบริษัทห้างร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีไซส์ขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งองค์กรที่เราไม่เคยคิดว่าเขาประสบปัญหาในเรื่องของการดำเนินธุรกิจคงได้ข่าวนะครับบริษัทหลายแห่งอาจจะมีการปิดตัวลงไปแน่นอนก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการจ้างงานมีหลายแห่งเลย์ออฟพนักงานนะครับแบบอย่างที่เราคาดไม่ถึงฉะนั้นด้วยเหตุปัจจัยเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้เนี่ยการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งเลยผมคงอยากให้กำลังใจคนที่ประสบวิกฤตในเรื่องของงานคนตกงานเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าทุกเหนื่อยเพราะคนที่ตกงานก็จะมีอยู่2ประเด็นก็คือ1คนที่ยังไม่มีครอบครัวอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่คนที่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยาหรือมีบุตรหลานต้องดูแลเนี่ยเขาจะเครียดเขาจะทุกข์หนักก็อยากจะฝากอย่างนี้นะครับคงเคยได้ยินนะคำพูดที่ว่าคนเราชีวิตคนเรานั้นมีทางไปอยู่เสมอขอเพียงแค่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นถ้า
ถ้าตกงานแน่นอนฮะหนึ่งเลยเราเองก็คงจะต้องพร้อมที่จะหางานนะครับทุกวันนี้ก็บอกว่าภาครัฐก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะในแง่ของการจัดหางานเพื่อเป็นการรองรับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบแต่อีกมุมนึงฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะโชคดีได้กลับไปทำงานเพราะอัตราว่างกับปริมาณคนที่หางานเนี่ยมันไม่สอดรับกันฉะนั้นอยากให้มองด้านดีก็คือว่าในจังหวะที่เป็นวิกฤตแบบนี้หาโอกาสให้กับชีวิตตัวเองครับโดยเฉพาะคนที่มีความฝันนะการทำงานมี2ประเภทครับการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนกับแบบหนึ่งการลุกขึ้นมาทำธุรกิจนะถ้าเป็นไฟบังคับแบบนี้หางานไม่ได้ลองดูครับว่าเราเองนั้นมีความชอบแบบไหนสิ่งสำคัญต้องเทคไทม์ทุกอย่างจะทำอะไรต้องศึกษาต้องใช้เวลาต้องรู้จริงและอย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจถ้าเราลงมือทำอะไรแล้วมันยังไม่สำเร็จพยายามต่อนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ตกงานทุกคนนะพูดกันตรงๆนะหางานก็ขอให้ได้งานถ้าหางานไม่ได้ลองแสวงหาดูครับว่าตัวเองเหมาะกับสิ่งไหนอยากจะทำงานอะไรแต่อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี่แหละอย่าท้อนะทำธุรกิจมันยากอยู่แล้วล้มตรงไหนให้ลุกตรงนั้นเลยนะครับและพูดถึงในเรื่องของการแสวงหาสิ่งที่รักที่ชอบก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในวัยกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยการเลือกวิชาชีพเฉพาะทางตั้งแต่วัยอุดมศึกษานั้นถือเป็นแต้มต่อถือเป็นต้องบอกว่าเป็นข้อที่ได้เปรียบทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเหมือนกันนะถ้าใครตกงานในช่วงนี้หางานยังไม่ได้การศึกษาหาความรู้เพิ่มก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่จบปริญญาตรีแล้วนะถ้าอยากจะลงให้ลึกถึงวิชาชีพเฉพาะทางสถาบันกันตนาครับก็เปิดรับนะเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศเปิดรับตรงนะครับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา2559นี้นะครับก็หลักสูตรในเรื่องของสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะครับอย่างที่เรียนนะถ้าใครช่วงนี้มีเวลานะครับยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรการหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเป็นการลงทุนในระยะยาวอยู่แล้วใครสนใจนะครับในเรื่องของการบริหารงานทางด้านสื่อบันเทิงเนี้ยก็สามารถนะครับที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคม2559เข้าไปตามรายละเอียดกันได้นะครับที่ www.gantanainstitute.ac.th หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะครับอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอแหละเราเป็นของจริงนะฮะในเรื่องของแวดวงอุตสาหกรรมสื่อการผลิตสื่ออย่างครบวงจรครูบาอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญจะนำประสบการณ์จริงเนี่ยมาแชร์บอกกล่าวเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังหาทางออกให้กับชีวิตเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับพระราศีปดีที่7กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน8ปีวอกครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะครับโดยเฉพาะการเข้าหาบุคคลอื่นน่ะขอให้ช่วยก็ได้ขอคำปรึกษาขอความรู้แม้กระทั่งการทำงานเป็นทีมสภาพคล่องการเงินวันนี้เหมาะสำหรับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนหรือแม้กระทั่งการขวนขวายหาคอนเน็กชันกับคนที่เขามีความพร้อมที่เหนือกว่าเราความรักก็เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆผมหมายถึงในเรื่องของบรรยากาศสภาวะแวดล้อมครับเสริมในเรื่องของคนพึ่งพาคนอุปถัมภ์นะครับวันนี้ก็สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เขาบอกว่าพยายามรักษามาตรฐานสิ่งเดิม ก็พอแล้วนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าเกณฑ์งานใหม่ไม่เด่นเริ่มแล้วจะติดสะดุดมีปัญหาครับ
สภาพคล่องวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบฉะนั้นการลงทุนที่แข่งกับเวลาหรือว่าการทำกำไรระยะสั้นวันนี้อาจจะไม่เด่นสุดท้ายในเรื่องของความรักครับหาโอกาสดูแลกันและกันให้มากเพราะวันนี้แม้จะมีคู่แต่เหมือนก็อยู่กันต่างหน้าที่ผมเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับถ้าพลาดแล้วจะยาวสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อได้ชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเขาบอกว่าให้เดินสายกลางเมื่อจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนเองอย่ากลัวจนไม่กล้าทำอะไรแล้วก็อย่ากล้าบ้าบิ่นจนเกินตัวการจับจ่ายใช้สอยอะไรที่เป็นการซื้อหาความสุขได้ตามสถานะตามสมควรก็ขอให้ทำส่วนความรักหัวใจวันนี้เน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสหันหลังมีโอกาสสะดุดส่วนงานวันนี้เนื้อหอมนะครับจะมีคนเข้าหาหรือแม้กระทั่งคนที่คอยช่วยจัดแจงกิจธุระให้แต่ผมเสริมสุขภาพนะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่สีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมปฏิบัติสำคัญไม่น้อยกว่าทฤษฎีครับฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าอย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะทำอะไรต้องรู้จักปรับให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้อันนี้สำคัญที่สุดการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นวันนี้ระวังจะสูญเสียมิตรภาพดีๆและที่สำคัญวันนี้ราศีเมษมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุความรักคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้พยายามนำพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่จะเอื้อหรือสร้างโอกาสให้กับตนมากขึ้นอย่างที่เรียนนะวันนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับสีเขียวฮะสุขภาพส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับในเรื่องของการขออนุมัตินะนำเสนอขอความเห็นชอบนะจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้สภาพคล่องก็ถ่ายดีครับมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่ต้องระวังในเรื่องของนัยยะแอบแฝงไว้บ้างส่วนความรักวันนี้คนที่คิดอยากจะมีคู่ให้รอจังหวะนะครับคนมีคู่เวลามีปัญหาพูดให้น้อยที่สุดเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับแต่เน้นในเรื่องของคนซัพพอร์ตคนอุปถัมภ์เน้นเรื่องงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมระวังปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำถ้าไม่เออร์เลอร์ก็อาจจะสูญหายนะเป็นไปได้นะครับส่วนการเงินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับเหมาะกับการออมการเก็บเล็กผสมน้อยส่วนความรักมีปัญหาอะไรแก้ไขได้ครับขอเพียงแค่ให้ใจเย็นโสดเองก็มีเกณฑ์ได้เริ่มสารสัมพันธ์ใหม่ๆให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับลักษณะพวกงานเอกสารสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำ6ราศีแรกนะครับเมถุนก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เน้นในเรื่องของงานโดยเฉพาะงานเอกสารส่วนพฤษภจริงๆวันนี้ทายดีนะจะมีลาภผลจากคนอุปถัมภ์แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือวันนี้ถ้ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเนี่ยถ้าเป็นเพศตรงข้ามดูให้ดีนะครับแล้วเขามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่ส่วนสุขภาพเน้น2ราศีครับคือเมษและก็มีนนะแต่เมษนี่จะเป็นในเรื่องของสุขภาพทางกายพวกอุบัติเหตุต้องระมัดระวังส่วนชาวราศีกุมอันนี้ชัดๆราศีเดียวใน6ราศีแรกที่จะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าทำธุรกรรมแบบเร่งรีบนะครับระวังจะถลำลึกส่วนชาวราศีมังกรนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าคำว่าคอนเนคชันนั้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันเรื่องงานหรือว่าคอนเนคชันเรื่องเงินวันนี้ช่วยคุณได้จริงๆตามกันต่อนะครับอีก6ราศีหลังเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมนะคนที่ทำธุรกิจการค้าก็ให้หาพันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนวันนี้ต้องบอกว่าถ้าได้เริ่มต้น
จะเสริมกันและกันได้ดีนะครับกลับด้านกับเรื่องของงานเลยในส่วนของเรื่องเงินทองอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์มันอาจจะยังมาไม่ถึงครับส่วนความรักระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนที่เรารักโสดเองก็ไม่มีโชคลาภผมเน้นเรื่องของชีวิตสถาบันครอบครัวสำคัญที่สุดนะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขทำตัวเองสำคัญอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องเยอะนะมีอะไรทำได้ให้ทำโดยเฉพาะคนที่กำลังรองานนะครับสภาพคล่องเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆแต่ไม่ได้บอกให้ทำในสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมายนะครับนะก็ลักษณะที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องแพร่งพลายนะครับหรือว่าเปิดเผยข้อมูลให้คนอื่นได้รับทราบความรักถ้าสนใจคนที่สูงวัยกว่ามากๆถ้าไม่กลัวในเรื่องของแก็บช่องว่างระหว่างวัยก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นเสริมในเรื่องของงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะ on the job training นะครับแม้จะเป็นลักษณะตัวบุคคลที่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆการเงินการลงทุนด้านดีคือมีโอกาสได้ขยับขยายครับแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้คุณต้องกระจายความเสี่ยงด้วยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่คบหากันมาสักระยะวันนี้เขาบอกมีโอกาสที่จะลงตัวจริงจังมั่นใจมากขึ้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณก็ต้องตื่นตัวครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับคนเราเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเองทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับอย่ารวมศูนย์ต้องกระจายงานต้องกระจายอำนาจนะครับสภาพคล่องเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอะไรที่ทำเองไม่เป็นเนี่ยเสียตังค์ตลอดสุดท้ายความรักใช้ความพยายามให้มากหน่อยแต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าไปแย่งรักของคนอื่นนะครับอย่ากระจายอย่ารวมศูนย์ต้องกระจายงานบริวารสำคัญครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับจงใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับทรัพยากรเดิมนี่แหละและที่สำคัญอะไรที่เราเคยมองข้ามอะไรที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญมาก่อนหน้านี้วันนี้มันอาจจะสร้างประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยการเงินต้องมีสติครับถึงจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบอะไรที่ดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาไม่เอามาบอกกล่าวกับเราหรอกครับสุดท้ายความรักภาพรวมราบรื่นลงตัวฮะแม้โสดจะไม่เด่นหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์สีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอะไรที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในส่วนของการลงทุนอย่าทำนะครับทำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งหรือว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญแล้ววันนี้คุณจะได้ส่วนต่างความรักไม่ว่ามีปัญหาหรือคิดอยากจะมีคู่ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามสุดท้ายงานผมทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสได้เจอกับลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับทุกวันนี้มันเปลี่ยนกันเร็วความเพียรเรื่องรักสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำธนูเน้นเรื่องหัวใจไปแล้วนะครับส่วนพิจิกเวลามีใครมาหยิบยื่นอะไรให้เราชั่งน้ำหนักให้ดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองส่วนชาวราศีตุลอย่างที่เรียนฮะบริวารนั้นสำคัญชะไหนคนเราทำงานเองทุกอย่างไม่ได้ทั้งหมดส่วนชาวราศีกันตื่นตัวหน่อยวันนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้คนงานสภาวะแวดล้อมส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้อย่าทำตัวเป็นมนุษย์เจ้าปัญหามีอะไรทำได้ให้ทำก่อนสุดท้ายชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎเน้น
ปัญหาภายในครัวเรือนครับโดยเฉพาะการมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องของคนที่เรารักครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ของดวงรายวันทั้ง12ราศีแต่ถ้าใครอยากจะไปทวนซ้ำหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหลังรายการสดเข้าไปคลิกได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์พักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงคุยกับสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันแป๊บเดียวครับ